ภารกิจขององคมนตรีนะคะองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาทุกข์ภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคลองภูมินาถดำริแก้ปัญหาทุกข์ภัยเมืองหาดใหญ่ครับวันนี้พลเอกกัมปนาถรุจิตองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาทุกข์ภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอรุณเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอุทกภัยเมืองนะครับโดยมีนายวรณัฐหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานรุตอินุพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่11พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่16และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับครับหลังจากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพการระบายน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรซึ่งอยู่บริเวณปากคลองระบายน้ำร .1 สามารถบริหารจัดการน้ำโดยการเปิดปิดบานควบคุมปริมาณน้ำปัจจุบันสามารถช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้สูงสุดประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมการปล่อยปลาตะเพียนขาวจำนวน 30,000 ตัวลงสู่คลองระบายน้ำร .1 โดยพันปลาทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต12สงขลาทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้กับคลองระบายน้ำปัจจุบันโครงการบรรเทาทุกข์ภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 192 และจากการปรับปรุงโดยการขุดขยายคลองจากเดิมท้องคลองกว้าง24เมตรขยายเป็น70เมตรพร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จไปกว่า 190คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2565หากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรครับ